สวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจากซีรีส์ฝันรักข้องนิทาค่ะเฟย์ค่ะรับบทเป็นดาวันค่ะเมย์รับบทเป็นคิมหันค่ะวันนี้นะคะเรามาทำอะไรกันวันนี้เราก็จะมาดู Official Teaser ตัวที่2กันค่ะพร้อมยังป่ะดูตึ้ง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 วายเปิดมาด้วยล้มอีกแล้วแกล้มบ่อยมากรู้จักปะวันกลัววันไม่ต้องกลัวนะคิดเจ็บกับวันทั้งในฝันหน้ามันมาเลยแล้วก็ตอนตื่นเนี่ยแหวน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 เฮ้ยอันนี้สวยมากอ่ะใต้ต้นไม้นี่นี่นี่เฮ้ยคือเห็นเด็กใหม่ใช่ไหมที่ชื่อคิมหันอ่ะบูได้ยินมาว่าคิมหันติดตามผู้ชายข้างบ้านหวันรู้ใช่ไหมว่าหวันจะอยู่ในความฝันไปตลอดไม่ได้นะหวันรู้ใช่ไหมไม่รู้ล้มไปอีกแล้วเรื่องดีอ่ะหวันมาร้องไห้ด้วยนะอืมตัวเปล่าหวันคิมอย่าเศร้าสิหวันอยู่ตรงนี้นะเอกพันธ์ฝันร้ายเนี่ยนะมันสามารถเกิดได้กับทุกคนขอบคุณนะคิมคุณหลายครั้งอุ๊ยอันนี้น่ารักอ่ะเล่นดอกสวยเกินแล้วคุณจะหายมาจริงเปล่าคือไม่ลงมาจูบละวะวะวายวะอันนี้แรงเกินอันนี้แรงเกินอะไรแบบอะไรอยู่ใต้ผ้าห่มฉันเองโหคือโคตรดีอ่ะคือมันน่าติดตาม EP ตัวเต็มมากภาพสวยมากเออใช่ภาพสวยโลสวยเราสวยอันนี้ก็ถูกมีซีนไหนที่แบบอยากเล่าให้ฟังไหมอยากเล่าซีนแรกซีนเปิดเลยของเฟย์ที่แบบถ่ายอันนั้นถ่ายยากมากเพราะว่าล้มมันต้องล้มแบบทิ้งตัวไปเงี้ยแล้วก็เป็น10เทคเลยแล้วก็เปลี่ยนชุดด้วย2รอบกลับบ้านไปกล้ามเนื้อคอเจ็บขยับคอไม่ได้คือมันต้องเก่งใช่ไหมมันต้องเก่งคอแม่มันจะไม่สวยเออนี่แหละดีใจที่มันออกมาสวยให้เข้าเปลือกก็ทำได้อีกเฮ้ยเฮ้ยต่อเลยแล้วก็มีซีนนี้หนอบนต้นไม้ที่เราปีนอันนี้คือจะบอกว่าเบื้องหลังเราอ่ะมันค่อนข้างทรหดมากแต่เราก็พร้อมที่จะปีนให้สูงกว่านี้เราก็ปีนได้ไม่อะไรจริงๆแกไม่ทรหดเลยแกปีนแบบเซียนมากคนนี้คือแบบปุ๊บสวยดีมากจะสงสารทีมงานแต่ตัวเราเองอ่ะโอเคมีอีกไหมจริงๆมีเลยอ้าวตายตายเลยตายไม่เลยไม่แรงมีซีนไหนอีกอันนิดนึงซีนนักเรียนน่ารักแบบมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่กำลังพูดได้ไหมพูดได้แอบชอบแอบชอบฟิลแอบชอบกันอยู่ก็เลยแบบไม่น่ารักดี แค่นี้แล้วก็มีซีนที่เอาเข้ากับแม่เราไงที่เห็นเป็นในที่ซื้อในห้องเรียนอันนั้นคืออ่าใช่อันนี้ก็คือสนุกมากซีนเนี้ยต้องดูซีนนี้แบบเดือด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 มากเดือดมากจริงมีอะไรอีกนะมีซีนที่รับอยู่บนกองกระดาษเออใช่อันนี้แกไปนอนทำไมบนนั้นมันตอนนั้นมันโดนอะไรบางอย่างอ่าเออแม่แล้วแกไปนอนทำไมตอนไปนอนเป็นเพื่อนไงอ๋อแล้วก็มีซีนที่ข้างโขดหินไงที่เคยปล่อยรูปไปแล้วหนึ่งครั้งเป็นไงทะเลเดือดเดือดจริงทะเลเดือดทะเลเค็มแต่ไม่ชอบมากเพราะมันเค็มเป็นคนติดเค็มตัวเค็มๆก็เลยชอบใช่ซีนนั้นนะคืออยากจะถ่ายตลอดแบบอยากจะถ่ายนานๆแต่ว่าเรามีเวลาถ่ายซีนนั้นเรามีเวลาถ่ายแค่10นาทีเองปะน้อยอ่ะน้อยมากน้อยมากน้อยมากจริงเหมือนเราต้องไปเรื่อยๆเลยเออมีเวลาเล่นได้แค่เทคเดียวคัดเดียวแต่ก็สนุกดีนะเออ
แล้วก็เลิฟซีนของเราเป็นยังไงแกว่าคือตอนเล่นอ่ะมันไม่ได้เห็นไงว่ามันเป็นยังไงใช่เพราะเหลือมันทำเกินทำเกินมันทำเกินจริงอย่างฉากที่เราอันนี้ยังเนาะเรียกว่าไงอะเราอันนี้น่ะเขาเรียกยังไงอะเรียกยังไงเออนั่นแหละฉากนั้นนั่นแหละฉากที่น่าจะเป็นไวรัลก็เป็นซีนที่จริงๆตอนถ่ายก็คือมันยากเหมือนกันเนาะด้วยความที่ต้องจัดโพซิชันหามุมที่มันไม่โป๊แล้วก็ต้องให้มันเป็นศิลปะด้วยพอเราเห็นแล้วเราสึกว่าเออมันสวยมากเลยนะตอนถ่ายก็คือเหน็บกินบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายดีใช่คือพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆกับซีนนั้นเนาะเพราะว่าแบบมันก็ด้วยความที่มันก็ใหม่มากๆเนาะสำหรับ GL ในไทยอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากซีนนั้นชอบโหต้องบอกว่าทีมงานทุกคนอะเซฟเราดีมากๆวิ่งชาร์จไวมากจริงๆใช่พี่ทีมงานน่ารักมากเพราะว่าเขาให้เกียรติกับซีนอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ของเรามากสุดๆเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกเซฟตรงนั้นมากเราก็เลยทำเต็มที่ค่ะเรารู้สึกสบายใจในการเล่นซีนนั้นแล้วก็เอาจริงๆมุมกล้องช่วยเยอะมากพี่เห็นแบบนั้นคือมุมกล้องช่วยเยอะมากก็อยากให้รอติดตามค่ะเนาะจริงคือจริงๆเรื่องเรามันก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายก็อยากให้รอดูเรื่องเรามากมายจริงๆค่ะยืนยันพันเหตุการณ์แน่นอนยังไงนะค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆค่ะวันที่21นี้นะคะพวกเราจะมีงานแถลงข่าวค่ะใช่ก็อยากให้ทุกๆคนนะคะมาให้กำลังใจพวกเรากันเนาะก็แอบกระซิบว่ามีเซอร์ไพรส์ในงานด้วยก็อยากให้มารอดูกันว่าจะมีอะไรในงานนั้นก็มากันเยอะๆนะคะก็ฝากซีรีส์ฝันดักขว้างนิทาด้วยนะคะจะออนแอร์ทุกวันพุธค่ะเวลา 4:45 นะคะเริ่มตอนแรกนะคะวันที่8พฤษภาคมค่ะทางช่อง3กด33หรือว่ามือถือกด3พัดค่ะแล้วก็สามารถรับชมแบบอันคัดผ่าน YouTube Official Idol Factory ค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ